น้อยโพงามคนบันเทิงร่ำให้อาลัยเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันเป็นครอบครัวชีวิตจิตใจบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 9:04 นน้อยโพงามคนบันเทิงร่ำให้อาลัยเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันป่าเทพเกิดได้เพราะเพลินพรมแดนอยู่กันมา9ปีเป็นครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดแกจะไปวันที่13สิงหาคม67ที่ศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนหรือด็อกเตอร์สมส่วนพรมสว่างเสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีเมื่อวันที่3สิงหาคม67ที่ผ่านมาบรรยากาศในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้มีครอบครัวญาติมิตรเหล่าคนดังในวงการเพลงลูกทุ่งเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ศาลาวัดน้อยโพงามกล่าวว่าเริ่มต้นความผูกพันกับพี่เพลินเริ่มมาจากที่พี่เทพป่าเทพโพงามเป็นคนพาน้อยไปฝากไว้กับพี่เพลินและพี่สกุลตลาภรรยาของพี่เพลินน้อยมาอยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุย่าง15ปีตอนแรกที่มายังไม่ใช่เป็นแดนเซอร์บอกให้เป็นปีหน้าแต่พอได้เป็นน้อยก็ทําทุกอย่างพอพี่เทพออกไปน้อยก็มาเป็นตลกทราบไหมว่าที่ผ่านมาครูเพลินมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมน้อยโพงามแกก็บอกแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าแกจะล้มเร็วขนาดนั้นแต่ถามพี่สกุลเล่าว่าพี่ได้ยินเสียงพานล้มพี่เดินออกมาดูเห็นพี่เพลินเขานั่งอยู่เดินไปสะกิดเขาแต่เขาไม่ลุกจึงรู้ว่าเขาไปแล้วเพลงพูดเรายังหาตัวแทนไม่ได้เพลินพรมแดนเป็นคนแรกที่ร้องเพลงพูดหลายคนเกิดจากวงเพลินพรมแดนไม่ว่าจะเป็นเพชรดาราฉายจุ๋มจิ๋มยอดธงแดนบุรีรัมย์ประยงชื่นเย็นอุดมชวนชื่นและอื่นๆด้านป่าเทพเผยว่าวงพี่เพลินเป็นสถานที่เกิดของป๋าเลยตั้งแต่เป็นหางเครื่องเป็นนักร้องสุดท้ายเป็นตลกอยู่กันมา9ปีเป็นครอบครัวกันมานานเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดนะว่าแกจะไปเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีข่าวว่าแกเจ็บป่วยแกไปเฉยๆถือว่าแกไปดีไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรป๋าไม่ได้เจอแกมานานแล้วหลายปีเหมือนกันพี่เพลินเหมือนพี่ชายคนหนึ่งที่ดีทุกอย่างแล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมมากมาถึงบ้านก็ใส่ชุดนอนสีขาวก่อนเรื่องเสียหายไม่มีไม่เคยได้ยินเป็นหัวหน้าที่ดูแลลูกน้องดีมากๆวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนเจอรุ่นน้องตั้งแต่เป็นหางเครื่องขณะที่แพทย์ภัทริยาพรมสว่างลูกสาวคนเดียวสุดเศร้าเผยสาเหตุเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันทั้งที่แข็งแรงเคยเปรยอยากอยู่ถึง90คุณพ่อซึ่งไม่มีอาการอะไรเลยและค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่า2วันก่อนหน้านั้นคุณพ่อบ่นว่าเหนื่อยแล้ววันที่2สิงหาคมคุณพ่อไปอรัญญประเทศไปเรื่องที่ญาติตั้งแต่เช้ากลับมาตอนมืดพอวันที่3สิงหาคมปกติกิจวัตรประจำวันของคุณพ่อคือสวดมนต์ที่ห้องพระแล้วก็จะออกมาทานข้าวแต่พอสวดมนต์แล้วเหมือนเหนื่อยและวูบเลยจับเก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปหน่วยกู้ชีพมาก็ปั๊มหัวใจปั๊มไปประมาณ20นาทีสัญญาณชีพก็ขึ้นมาประมาณ20แล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลไปพอไปถึงโรงพยาบาลสิริราชก็ปั๊มต่อหมอก็โทรมาแจ้งว่าสัญญาณชีพอ่อนและไม่มีแล้วปั๊มอยู่ประมาณ30นาทีคุณพ่อก็เสียที่โรงพยาบาลคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคชราและน่าจะเหนื่อยเพราะพักผ่อนน้อยอนุทินส่งกำลังใจเศรษฐายังไม่คิดอะไรหลังสปอตไลท์ส่องลั่นให้เกียรติเพื่อไทยการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:08 นอนุทินส่งกำลังใจเศรษฐา
หลังพ้นนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่คิดอะไรหลังสปอตไลท์ส่องขอเคารพกติกาดูมารยาทยกเลิกภารกิจปฏิบัติราชการเกาะสมุยวันที่15สิงหาคมนี้แล้วเมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่14สิงหาคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติ5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าตกใจและขอส่งกำลังใจจากกระทรวงมหาดไทยให้กับนายเศรษฐาจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนส่วนกรณีคณะรัฐมนตรีที่จะต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยจากนี้จะต้องไปพูดคุยกับพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าขออย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้คำวินิจฉัยเพิ่งออกมาไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องไปหารือกันแต่ดีที่สุดคือทุกคนต้องคานพกติกาแบบที่ตนพูดถึงมาเสมอในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแสงสปอตไลท์ส่องไปที่นายอนุทินพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินระบุว่ายืนยันว่าเราคานพกติกามันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นการคานพกติกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ตำแหน่งใดนั้นหากไปอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองได้ประโยชน์คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาลอยพ้นพายุนี้ไปได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินยืนยันด้วยว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นวันนี้ตนเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนซึ่งตอนแรกตั้งใจจะไปส่งที่ทำเนียบแต่ไม่ทันเพราะนายกรัฐมนตรีกลับไปแล้วเมื่อถามว่านายอนุทินเป็นแคนดิเดตมีความพร้อมเป็นอย่างไรนายอนุทินยืนยันว่าไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้เพราะรัฐบาลก็ยังรักษาการอยู่โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเราต้องคานพกติกามารยาทที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำเมื่อถามย้ำว่าตกใจใช่หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเห็นใจเมื่อถามว่าจะเรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคงต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยก่อนที่มีแคนดิเดต2คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภารกิจของนายอนุทินซึ่งตามกำหนดจะมีภารกิจลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภและการประปาส่วนภูมิภาคกปภแต่ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งคณะโดยอยู่ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำให้นายอนุทินได้ยกเลิกภารกิจที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันทีโอ๊ตปราโมทย์เฉลยราคารถหรูกับแม่แล้วโดนด่าลั่นซื้อให้พ่อเอฟงอขับรอบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 15นาฬิกา20นาทีบอกแม่แล้วโอ๊ตปราโมทย์เฉลยราคารถหรูกับแม่แล้วโดนด่าลั่นซื้อมาให้พ่อเอฟงอขับรอสุดท้ายแม่ลองขับรู้เลยโอ๊ตซิ่งได้ใครก่อนหน้านี้ CEO โอ๊ตปราโมทซื้อรถหรูราคากว่า33ล้าน
พร้อมกับเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่ซวยยกใหญ่ว่าคุณแม่เห็นรถหรือยังถึงแม้ว่าคุณจะทำงานได้เงินเยอะแค่ไหนถ้าซื้อของราคาแพงปุ๊บแม่สวดทันทีตัวแทนแม่ที่มีทุกบ้านล่าสุดโอ๊ตได้มาเฉลยราคารถกับแม่ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องผ่านการฟ้องจากชาวเน็ตโดยเฉลยเองผ่านรายการโคตรคูลชื่อ EP VLOG นะเด็กโง่ CEO ที่ว่าแน่บอกราคารถแม่หรือยังจ๊ะแม่แล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ๊ต 33.4 ล้านแม่ซื้อมาให้พ่อมึงขับรอ33ล้านเอามาทำอย่างอื่นประโยชน์ยังได้เห็นกำไรก็เข้าใจรถอะราคามันตกได้แล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เขียมประหยัดอะไรมันไม่แน่นอนโอ๊ตตอนแรกจะไม่ซื้อไอ้หยงทีมงานมันเชียร์ครับแม่เขาซื้อรถแต่บอกให้หนูไปถ่ายขี้อวดอยากอวดว่ารวยมั้งพ่อคุณขอให้สรรพากรแม่งมายืนหลังคาบ้านโอ๊ตมีแต่คนบอกว่าเวลาออกรถมาบอกแม่หรือยังแม่เที่ยวนี้โอ๊ตไม่อยากบอกแม่หรอกถ้าปกติโอ๊ตออกใช่ไหมโอ๊ตยังแม่ขึ้นไปนั่งบีบแตรให้หน่อยแม่ขับให้รอบนึงใช่เปล่าแต่เที่ยวนี้ไม่มีเลยโอ๊ตกลัวโดนด่าแม่เปล่าไม่ใช่หรอกกูว่ามึงจะลาออกจากลูกหยงอยากเห็นภาพเมื่อกี้ที่บอกว่าให้คุณย่าขึ้นบีบแตรแล้วมาขับแม่โอ้ยมันไม่ให้ขึ้นแล้วรถมันแพงมันคงหวงของมันเลือดพ่อมันแรงสุดท้ายโอ๊ตก็เปิดประตูรถให้แม่ดูภายในแม่บอกว่าสวยดีโอเคจ้าแล้วขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับให้แม่ลองขับแล้วบีบแตรเพื่อเป็นการขอเลิกขอชัยขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับลูกชายลีลาการขับไม่ธรรมดารู้เลยหนุ่มโอ๊ตซิ่งได้ใคร